ท่ามกลางต้นไม้เก่าแก่นานาพันธุ์หลายสิบคนโอบมีอายุหลายร้อยปีขึ้นปกคลุมหนาทึบจนอึมครึมไปทั่วทั้งแนวป่าเสียงลิงข้างบางชะนีตะโกนกูก้องบวกเวกไปมาผมกับไอ้พวงออกเดินทางย่ำรุ่งเพื่อเข้าไปหาของป่าล่าสัตว์โดยมีลุงฟางผู้เป็นพรานเก่าแก่ของหมู่บ้านออกเดินนำหน้าไปอย่างช้าๆป่าหน้าแล้งเป็นฤดูแห่งการล่าสัตว์ของพรานบ้านป่าเพราะหญ้าอ่อนที่เคยขึ้นอยู่ตามดงตามดอนมีน้อยอีกอย่างสัตว์ก็หาน้ำกินยากที่ใดมีแหล่งน้ำหรือตามโป่งต่างๆจึงเป็นที่นัดพบศูนย์รวมของสัตว์ป่านานาชนิดซึ่งเป็นการเหมาะที่จะไปขัดห้างดักยิงกันได้ก็ช่วงนี้หลังจากที่วางมือจากการจับจอบขุดเสียมแล้วลุงฟางจึงมีเวลาว่างพอให้คิดหาทางเข้าป่าล่าสัตว์มากินบ้างผมกับไอ้พวงก็เป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงก็เลยจะขอออกติดตามลุงฟางไปด้วยเพราะเบื่อที่จะต้องกินผักกินเผือกมานานเต็มทีป่าหน้าฝนกับหน้าแล้งก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปหน้าฝนถึงแม้จะเป็นอุปสรรคในการเข้าป่าแล้วนอกจากความรกทึบและเปียกแฉะแล้วป่าที่ชื้นชุ่มน้ำมักเต็มไปด้วยทากและแมลงสารพัดไหนจะยุงป่าก็ยิ่งชุมเข้าไปอีกแต่ข้อดีของมันก็คือสามารถทำให้พรานออกตามรอยได้ง่ายเพราะฝนที่ตกทำให้ดินอ่อนทำให้สัตว์ทิ้งรอยเท้าไว้ให้ติดตามได้ง่ายผิดกับหน้าแล้งตอนนี้หากจะติดตามรอยสัตว์ไปก็คงยากแต่มือชั้นดีอย่างลุงฟางแล้วฝีมือพรานชนิดที่ว่ากันว่าแกหายเข้าป่าไปเป็นเดือนๆใครๆก็คิดว่าแกเป็นผีเฝ้าป่าไปแล้วแต่วันดีคืนดีแกก็กลับออกมาพร้อมสัตว์ป่าไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเส้นทางป่าที่ผ่านออกทางหลังหมู่บ้านช่วงแรกยังไม่ทึบนักยังมีร่องรอยทางเดินเข้าออกของชาวบ้านที่เดินหาของป่าหาหน่อไม้เก็บผักหักฟืนกันเป็นประจำเดินตามกันไปเรื่อยๆจู่ๆลมลูกหนึ่งก็พัดวูบมาอย่างแรงโยกยอดไม้สั่นคลอนทำให้กิ่งไม้ที่แห้งตายหักโค่นลงมาเกือบฟาดหัวไอ้พวงเข้าให้เกือบไปแล้วหาเอ้ยสวยแท้ๆไอ้พวงตะโกนลั่นอยู่ทางด้านหลังระวังระวังหน่อยหนทางยังอีกไกลลุงฟางผมสองสีหันมาเตือนผมกับไอ้พวงอย่างเป็นห่วงพร้อมกับปืนแก๊ปกระบอกยาวสะพายคล้องบ่าแล้วเดินดุ่มๆไปข้างหน้าอย่างระแวดระวังดวงตะวันขึ้นสูงเกือบตรงหัวแล้วทำให้อากาศที่มีเมฆปกคลุมมัวๆร้อนอบอ้าวลุงฟางพาผมกับไอ้พวงเดินบุกป่ารกก็ไปเรื่อยๆจุดมุ่งหมายก็คือโป่งที่แกมาขัดห้างทิ้งเอาไว้เมื่อหลายวันแล้วเหตุที่แกมาขัดห้างทิ้งเอาไว้หลายวันแกบอกว่าสัตว์จะได้ไม่ผิดกลิ่นหรือแปลกตาทำให้มันไม่ระแวงภัยมากพุ่มรกมืดสลัวเต็มไปด้วยไผ่น้ำและกอรวกกระรอกป่าหลายตัวกระโดดโยงเยงไปมาทั้งพวกลิงพวกข้างกูก้องอยู่บนพุ่มทึบขนาดใหญ่ไอ้พวงเห็นเข้าก็อดที่จะร้องทักไม่ได้เยอะขนาดนี้ยิงมาปิ้งกินสักตัวดีไหมลุงฟางเฮ้ยอย่าได้คิดเชียวนะจะยิงมันให้เสียลูกปืนทำไมขัดโชคขัดลาบเปล่าๆทั้งตัวมีแต่หนังหุ้มกระดูกทั้งนั้นข้าวก็ข้าวไม่เห็นจะอร่อยตรงไหนแสดงว่าลุงเคยกินแล้วใช่ไหมถึงรู้ว่ามันไม่อร่อยไอ้พวงย้อนถามออกไปลุงฟางทำหน้านิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับมาข้าเป็นพรานมาตั้งแต่หนุ่มๆทำไมข้าจะไม่เคยไปกันเถอะอย่าเสียเวลาให้มากเดี๋ยวจะมืดค่ำเสียก่อนว่าแล้วแกก็เดินนำหน้าต่อไปเรื่อยๆพอผ่านดงตะแบกออกมาได้ไม่นานผมก็เหลือบไปเห็นความผิดปกติในป่าข้างหน้าจึงร้องถามลุงฟางอย่างแผ่วเบาลุงฟางลุงฟางดูนั่นสิอะไรก็ไม่รู้ในพุ่มไม้นะเงาดำๆพลุบๆโผล่ผมชี้มือให้แกดูแล้วไม่นานแนวป่าบริเวณนั้นก็ขยับโยกไหวไปมาอย่างแรงลุงฟางมองตามและพูดออกมาเบาๆระวังระวังถ
ถ้าจะเป็นหมูป่าเตรียมตัวกันให้พร้อมทุกคนอยู่ในท่าเตรียมยิงพร้อมกับสายตาพยายามสอดส่องเข้าไปแต่ก็ยังไม่เห็นเจ้าของเสียงนั้นได้ชัดเจนลุงฟางพยายามย่องเข้าไปใกล้เรื่อยๆพร้อมกับไอ้พวงเองย่องตามหลังคอยเป็นดาบสองแต่ตามัวแต่จ้องอยู่กับพุ่มไม้ข้างหน้าเท้าของไอ้พวงดันไปเหยียบกิ่งไม้แห้งดังปอกและเพียงเท่านั้นเองแนวป่าเบื้องหน้าก็ปรากฏสิ่งมีชีวิตออกมาร่างดำทะมึนของหมูโทนขนาดใหญ่โจรพรวดออกมาอย่างรวดเร็วลุงฟางใช้ความว่องไวของแกเหนี่ยวไกปืนลั่นเปรี้ยงขึ้นทันทีพร้อมกับร่างของหมูป่าที่มีเขี้ยวยาวงงสองข้างปากล้มตัวลงอย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่มันจะแน่นิ่งด้วยความทรหดของมันทำให้มันพุ่งขวิดเศษดินเศษหญ้ากระจุยกระจายไอ้พวงยืนนิ่งอยู่ทางด้านหลังลุงฟางรวมทั้งผมเองที่ยืนยกปืนเล็งพร้อมที่จะรอซ้ำแต่มันก็แน่นิ่งไปแล้วด้วยลูกตะกั่วอีแก๊ปของลุงฟางที่แผดเสียงดังก้องป่าลุงฟางนั่งลงกับโขดหินและมวนยาสูบดูดอย่างสบายอารมณ์แล้วมื้อเที่ยงของวันนั้นทุกคนก็ได้ช่วยกันชำแหละย่างกินเป็นอาหารที่เหลือก็รมควันเอาไว้ลุงฟางกับผมช่วยกันผ่าท้องแล่เนื้อแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นหมูแก่เต็มที่หนังของมันจึงหนาและแข็งจนมีดเดินป่าแทบเฉือนไม่เข้าลุงฟางผ่าท้องเอาเครื่องในทั้งหมดออกมากองรวมกันไว้แล้วบอกกับทุกคนว่า หวานปากละคราวนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งสองตัวโชคสองชั้นเลยทีเดียวลุงฟางพูดออกมาพร้อมกับยิ้มที่มุมปากหมายความว่าอะไรล่ะลุงไอ้พวงถามขึ้นอย่างสงสัยก็พวกเครื่องในพวกนี้ก็เอาไปทิ้งไว้ล่อเสือน่ะที่วะกลิ่นของมันยั่วน้ำลายเสือดีนักพูดจบแกก็แร่เนื้อส่วนขาต่อไปทำเอาผมกับไอ้พวงตื่นเต้นขึ้นมาทันทีลุงจะยิงเสือไปทำไมเนื้อมันเหม็นสาบออกขนาดนั้นกินได้ที่ไหนไอ้พวงถามขึ้นอย่างสงสัยเองไม่รู้อะไรถึงเนื้อมันจะไม่น่ากินแต่ทั้งหนังทั้งเขี้ยวรวมทั้งกะโหลกขายได้ราคางามดีนักหรือเองจะไม่เอารีบๆเข้าเสร็จแล้วจะได้ออกเดินทางกันต่อจนเวลาบ่ายคล้อยแดดลับยอดไม้ไปแล้วการชำแหละหมูจึงเสร็จสิ้นลงพอเรียบร้อยดีแล้วทุกคนก็เดินทางกันต่ออากาศในป่าใหญ่ไพรกว้างเวลาแค่4โมงเย็นก็เริ่มจะมืดลงอย่างรวดเร็วไม่นานนักทุกคนก็เดินทางมาถึงยังโป่งที่ว่าอากาศเริ่มขมุกขมัวมืดมิดลงเป็นลำดับลุงฟางนำเครื่องในหมูป่าตัวนี้เอาไปกองไว้บริเวณโป่งเบื้องหน้าแล้วกะระยะให้พอดีกับทางปืนหากเสือมันลงมากินซากจริงๆก็คงไม่น่าพลาดพอเรียบร้อยดีแล้วแกก็ปีนป่ายขึ้นห้างเพื่อไปสำรวจความเรียบร้อยเป็นคนแรกพร้อมกับหย่อนเชือกลงมาผูกสัมภาระดึงขึ้นไปพอทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วผมกับไอ้พวงก็รีบปีนตามขึ้นไปทันทีห้างที่ลุงฟางมาผูกไว้นั้นทำแค่หยาบๆใช้เป็นไม้ไผ่ลำท่อแขนมัดวางเรียงกันคล้ายกับแคร่แต่ก็นั่งได้3คนสบายๆด้านข้างด้านบนสะไว้ด้วยกิ่งไม้ใบบังเสริมขึ้นอีกนิดหน่อยจนปกปิดมิดชิดคลุมไว้อย่างดีป่ามืดสงบสงัดอากาศยิ่งร้อนอบอ้าวกบเขียดในลำห้วยรวมทั้งหริดริ่งเรไรร้องกันระงมมากขึ้นแต่ละคนต้องอดทนกับพวกแมลงตัวเล็กตัวน้อยไต่ตอมจนน่ารำคาญพรานทั้ง3นั่งทนต่ออุปสรรคในค่ำคืนบนห้างที่กัดไว้รอเวลาที่เหล่าสรรพสัตว์จะเวียนแวะลงมากินน้ำในหนองที่จวนแห้งเต็มทีเนื่องจากเป็นยามแล้งมันเป็นหนองน้ำแห่งเดียวในป่าดวงแถบนี้และยังไม่มีพรานคนไหนเข้ามาดักยิงสัตว์ป่าในยามค่ำคืนนั้นทั้งน่ากลัวและวังเวงทำให้ใจครุ่นคิดจินตนาการไปต่างๆนานาแสงตาพวกแมงมุมป่ารวมทั้งหนอนเรืองแสงสะท้อนวอมแวมอยู่ตามชายป่านอกนั้นก็มองไม่เห็นอะไรอีก
นี่ก็ปาเข้าไปจะ4 ทุ่มแล้วยังไม่มีอะไรลงมาสักตัวเลยเห็นท่าจะต้องนอนสักงีบก่อนละมั้งลุงไอ้พวงอ้าปากหาวหวัดๆอยู่หลายครั้งเฮ้ยใจเย็นๆนี่แค่เริ่มต้นหัดฝึกความอดทนหน่อยสิวะอ้าวนั่นไงเงียบไว้สิ้นเสียงสะกิดของลุงฟางพลันก็มีเสียงไม้หักดังเพลี้ยอยู่ทางด้านล่างทุกคนนิ่งเงียบกริบคอยฟังเสียงที่ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆไม่นานเจ้าของเสียงนั้นก็เดินดุ่มลงมาหาน้ำในหนองกินอย่างไม่มีอาการรีรอหรือระมัดระวังแต่อย่างใดมันเป็นเก้งตัวเคืองกำลังก้มกินน้ำสีขี้โคลนอย่างสบายใจลุงฟางที่นั่งสงบนิ่งคอยอยู่บนห้างเห็นได้โอกาสอันเหมาะจึงยกปืนแก๊ปคู่มือขึ้นประทับบ่าแล้วค่อยๆสอดปลายปืนลอดราวบังไพรออกไปอย่างช้าๆพร้อมกับขึ้นนกปืนอย่างแผ่วเบาเมื่อเป็นไปตามแผนก็ให้ไอ้พวงเป็นมือส่องไฟไอ้พวงกำลังยกมือขึ้นกดสวิตช์ไฟแต่มันดันขยับตัวแรงไปหน่อยจนพื้นห้างลั่นปักขึ้นมาอย่างแรงชั่วพริบตาเดียวเสียงกระโจนพรวดของเก้งหนุ่มตัวนั้นหายวับไปอย่างรวดเร็วลุงฟังพูดอะไรไม่ออกนอกจากสายหัวไปมาดีนะที่ข้ายังไม่ทันลั่นไกไม่งั้นล่ะคงพลาดเป้าปลาแตกไปเรียบร้อยที่หลังระวังหน่อยสิไอ้พวงสงสัยเจ้าป่าเจ้าเขาจะส่งตัวใหญ่กว่านี้มาให้เราละมั้งลุงฟางไอ้พวงพูดแก้หน้าทุกสิ่งอย่างเงียบสงบลงอีกครั้งลุงฟางกราดแสงไฟลงไปตรงกรองซากเครื่องในมันยังกองเรี่ยราดอยู่อย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงยิ่งดึกยิ่งเงียบสงัดเวลาผ่านไปไม่นานทุกคนก็ได้เห็นดวงไฟดวงหนึ่งลอยคว้างส่องแสงวอมแวมอยู่ใต้ห้างมันเป็นดวงไฟกลมโตสีแดงฉานลอยละล่องวนเวียนไปมาอยู่บริเวณนั้นแวบแรกที่เห็นผมก็นึกว่าคนเดินถือไฟส่องมาแต่พอดูใกล้ๆมันกลับเป็นแค่ลูกไฟกลมๆลอยไปลอยมาลุงฟางจู้ปากเบาๆอยู่ 2-3 ทีเงียบๆไว้มันเป็นผีขโมดปลาสิ้นเสียงลุงฟางผมก็รู้สึกเย็นว่าไปถึงไขสันหลังดวงไฟสีทับทิมนั้นยังแดงสว่างวูบวูบลอยไปทางซากเครื่องในหมูป่าที่ลุงฟางใช้เป็นเหยื่อล่อเสือแต่ในที่สุดมันก็ลอยหายเข้าไปในป่าแล้วแสงนั้นก็วูบดับลงไปทันทีนั่นแหละผีขโมดอย่าไปสนใจเลยข้าเจอมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่จนชินแล้วลุงฟางพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ผมกับไอ้พวงแทบจะช็อกเสียให้ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งมันหลอกล่อข้าจนหลงกลมันเมื่อตอนสมัยหนุ่มๆเข้าป่ากับไอ้เอี่ยม2 คนตอนแรกก็นึกว่าไอ้เอี่ยมถือคบไฟเดินนำหน้านำทางให้ที่ไหนได้พอเข้าไปใกล้ดวงไฟดวงนั้นกลับหายไปหาใช่ไอเอี่ยมไม่มองไปมองมาคราวนี้เห็นลอยอยู่ข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างทำเอาข้างงไปหมดสุดท้ายมันก็วูบดับหายไปดื้อๆมารู้ตัวอีกทีก็หลงป่าเข้าแล้วแล้วมันไม่ทำอะไรลุงเหรอไอพวงถามเสียงสั่นไม่หรอกมันก็แค่หลอกล่อลวงตาให้เราหลงป่าก็เท่านั้นเวลาล่วงเลยไปเกือบเที่ยงคืนบนห้างไม้บนไม้ใหญ่คืนนั้นบรรยากาศไม่ค่อยจะเป็นใจท้องฟ้ามืดมิดไปหมดพระจันทร์ที่เคยส่องสว่างก็ถูกเมฆกลุ่มใหญ่ลอยบดบังจนมิดทุกสิ่งทุกอย่างเงียบผิดปกตินานๆครั้งจะมีเสียงโห่หอนของพวกหมาในแววมาจากทางทิศตะวันตกท่ามกลางความเงียบนั้นพลันก็มีเสียงอะไรบางอย่างย่ำเท้าออกมาจากชายป่าลุงฟางรวมทั้งไอ้พวงและผมตกอยู่ในอาการเงียบอีกครั้งเสียงนั้นย่ำเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆในภาพเลือนลางนั้นเงาดำตะคุ่มนั้นเหมือนจะเคลื่อนตัวไปทางซากเครื่องในหมูที่ลุงฟางกองไว้ลุงฟางใช้มือสะกิดไอ้พวงเบาๆอีกครั้งเพื่อให้เตรียมพร้อมที่จะกดสวิตช์ไฟผมเองคอยเป็นดาบ2 รอซ้ำให้ลุงฟางยังไม่รู้แน่ว่า
เงาดำเลือนลางนั้นมันเป็นตัวอะไรกันแน่ในอากาศที่เริ่มเหน็บหนาวนั้นกลิ่นสาบแรงฉุนลอยเข้ามากระทบจมูกของทุกคนกลิ่นแรงแบบนี้สงสัยไอ้ลายเป็นแน่ลุงฟางเล็งปืนพร้อมยิงทันทีที่ไอ้พวงเปิดไฟสว่างจ้าลุงฟางก็มีเสียเวลาให้มากรีบตวัดปืนเล็งหาเป้าหมายให้แน่ชัดอีกครั้งแต่วินาทีนั้นไอ้พวงก็ร้องเสียงลั่นขึ้นมาลุงอย่ายิงนั่นมันคนนะไม่ใช่สัตว์เดี๋ยวก็ได้ฆ่าคนใช่หรอกอย่าสิ้นเสียงของไอ้พวงที่ห้ามปรามลุงฟางเสียงปืนของพรานเท่าก็แผดเสียงสนั่นป่าทำเอาผมขนลุกเกรียวไปทั้งตัวคนบ้าคนบออะไรของมึงนั่นมันเสือโว้ยลุงฟางหันหน้ามาพูดกับไอ้พวงเพื่อเรียกสติกลับมาพอไอ้พวงเองกราดแสงไฟลงไปดูอีกครั้งมันกลับเป็นเสือลายพาดกลอนนอนชักดิ้นชักงอตีแปลงอยู่กับพื้นไม่รอช้าผมรีบกดไกปืนซ้ำลงไปทันทีอีกหนึ่งนัดที่สุดมันก็แน่นิ่งไปทำเอาไอ้พวงตาค้างไปชั่วขณะเมื่อกี้ฉันเห็นเป็นคนจริงๆนะลุงตาฝาดหรือเปล่าไอ้พวงทำไมข้าเห็นเป็นเสือวะผมยืนยันอีกเสียงแต่ไอ้พวงเองยังยืนยันคำเดิมว่าตอนแรกที่มันเห็นเป็นชายแก่อย่างแน่นอนที่ยืนอยู่ข้างแอ่งน้ำโดนดีเขาแล้วเองจิตใจของเองยังอ่อนนักเมื่อจิตอ่อนแออ่อนไหวเมื่อไรพวกผีป่ามันก็จะดนจิตดนใจให้เห็นเป็นภาพลวงตาได้เมื่อนั้นดีนะที่เองมากับข้าถ้าขืนมาคนเดียวมีหวังลงไปนอนให้เสือมันเคี้ยวแน่นอนลุงฟางพูดจบแกก็ตวัดไฟไปยังซากศพเสือตัวนั้นอีกครั้งมันเป็นเสือลายพาดกลอนขนาดใหญ่นอนแน่นิ่งอยู่ข้างๆกองซากเครื่องในหมูป่าตัวนั้นลุงฟางปิดไฟแล้วนั่งนิ่งเหมือนกำลังอธิษฐานอะไรบางอย่างท่ามกลางความมืดมิดลมไม่รู้เหนือหรือใต้พัดลงมาวูบใหญ่ลอยเข้ามากระทบผิวกายจนเย็นเยือกทุกคนตกใจอ้าปากค้างแต่ก็เข้าใจว่าเจ้าป่าเจ้าเขาคงรับรู้แล้วในที่สุดต่างคนก็ต่างพลอยหลับไปรวมทั้งตัวลุงฟางเองเพราะค่อนคืนไปมากแล้วทุกคนรู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อฟ้าเริ่มสางต่างคนก็ต่างปีนป่ายลงจากห้างหลังจากที่จัดการแล่เนื้อเถือหนังเสือโคร่งตัวนี้เสร็จแล้วจึงพากันเดินทางกลับออกจากป่าดวงดิบแห่งนี้ในทันที